ปูตินลั่นรัสเซียชนะศึกยูเครนสถานการณ์คุกรุ่นในบริบทสงครามใหญ่คลืบคลานเข้ามาแล้วนะคะเมื่อวอชิงตันออกมาเป่าร้องว่ากำลังพิจารณาจะเพิ่มจำนวนหัวรบปรมาณูของสหรัฐในปีต่อๆไปปากก็พูดว่าปีต่อๆไปนะคะแต่ของเก่าก็มีอยู่เขาบอกว่าเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ระหว่างประเทศทำให้ต้องทำแบบนี้คนที่มาพูดเรื่องนี้ก็คือเจ้าหน้าที่อาวุโสของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเขาออกมาย้ำนะคะว่าเรื่องนี้จะดำเนินการทันทีหลังไบเดนชนะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนสิ้นปีนี้นะคะแต่มั่นใจจังว่าไบเดนจะชนะถ้าไม่ล่ะในขณะที่รัสเซียเคลื่อนไหวคึกคักทั้งในแนวรบทางทหารและแนวรบทางเศรษฐกิจวันนี้ปูตินได้แสดงบทบาทในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและการเคลื่อนไหวทางการเมืองการทูตในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดในงานซัมมิตเศรษฐกิจที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัสเซียมีนานาชาติเข้าร่วมถึง130ประเทศประธานาธิบดีปูตินพูดถึงเรื่องสำคัญหลายประเด็นทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องศึกไฮบริดในยูเครนและบทบาทของบริกส์ในการท้าทายอำนาจดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจนเลยค่ะมาดูกันปูตินแสดงวิสัยทัศน์และพูดอะไรอีกในวันนี้วันที่8มิถุนายน2567สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และสปุตนิครายงานว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนเขาบอกว่าการเจรจาสันติภาพจะขึ้นอยู่กับชัยชนะหรือความพ่ายแพ้และรัสเซียตั้งใจที่จะชนะเขากล่าวในระหว่างการอภิปรายมีการถามตอบที่ฟอรัมเศรษฐกิจคือเป็นการสัมภาษณ์ของนักข่าวนานาชาติค่ะปูตินระบุว่าผู้นำในเคียฟนั้นผิดกฎหมายและตะวันตกตอนนี้ไม่สามารถเชื่อถือได้เลยปูตินกล่าวย้ำอีกนะคะว่าการเจรจาทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพ่ายแพ้ทางทหารหรือชัยชนะทางทหารเท่านั้นแน่นอนเราต้องชนะปูตินย้ำอีกครั้งว่ามอสโกเปิดรับการเจรจาแต่ต้องสามารถเชื่อใจประชาชนอีกฝ่ายได้ด้วยและต้องได้รับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศรัสเซียการเจรจาสันติภาพไม่สามารถอยู่บนพื้นฐานของจินตนาการฝ่ายเดียวเท่านั้นปูตินยังกล่าวถึงการที่อดีตผู้นำเยอรมันและฝรั่งเศสออกมายอมรับนะคะเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในอดีตที่มินส์มินส์นี่คือเมืองหลวงของเบลารุสมีการเจรจาในอดีตเนี่ยมีการลงนามกันด้วยปูตินบอกว่ามันชัดว่ามีความพยายามแก้ไขข้อพิพาทในดอนบาสแล้วก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2014แต่มันไม่สำเร็จอังเกลาแมเคิลฟรองซัวออลองซึ่งตอนนั้นเป็นผู้นำคนหนึ่งเป็นผู้นำเยอรมันคนหนึ่งเป็นผู้นำฝรั่งเศสเขาเอามายอมรับนะคะตอนเดือนธันวาคม2022ปลายปีของการเปิดปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียบอกว่าโลกตะวันตกทำแบบนั้นเป็นเพียงแค่ถ่วงเวลาให้ยูเครนมีโอกาสติดอาวุธหรือตะวันตกมีโอกาสได้ติดอาวุธให้ยูเครนมันชัดค่ะว่าสัญญาสันติภาพในอดีตนั้นเป็นการหลอกลวงต่อรัสเซียปูตินยังเตือนผู้ฟังที่มาร่วมซัมมิตนะคะ SPIEF บอกว่าเซเลนสกี้ไม่สามารถถือเป็นประธานาธิบดีของยูเครนได้เนื่องจากวาระเขาหมดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมคือในทางกฎหมายโดยทางรัฐธรรมนูญยูเครนขยายอำนาจให้กับรัฐสภาในกรณีฉุกเฉินแต่ไม่ได้ขยายอำนาจให้ประธานาธิบดีดังนั้นการอ้างอำนาจของเซเลนสกี้จึงถือว่าผิดกฎหมายแต่น่าสังเกตไหมคะสหรัฐและตะวันตกกลับพยายามผลักดันให้เซเลนสกี้ยังคงเป็นผู้นำและมีการผลักดันไปสู่การลงนามสารพัดด้วยปูตินกล่าวว่ามอสโกหวังว่าความรุนแรงของชาติตะวันตกจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแลกเปลี่ยนสงครามนิวเคลียร์และมีผู้เสียชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากสมาชิกนาโตในยุโรปสามารถยั่วยุมอสโกให้ตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้แน่นอนว่าชาวอเมริกันจะปลีกตัวออกไปอยู่นอกสนามอะไรสนามรบค่ะ
ปูตินย้ำว่าสหรัฐจะไม่ช่วยเหลือพันธมิตรในสงครามนิวเคลียร์แน่นอนแล้วยุโรปคิดยังไงเรื่องนี้นอกจากนี้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของรัสเซียปูตินยังบอกอีกนะคะว่ามันมีพลังมากกว่าระเบิดที่ชาวอเมริกันใช้โจมตีฮิโรชิมาและนางาซากิถึง 3-4 เท่าปูตินบอกว่าเรามีพวกมันมากกว่าหลายเท่าถึงแม้ว่ายุโรปหรือชาวอเมริกันจะผลิตมันขึ้นมาและนำมันขึ้นมาหมายถึงระเบิดนิวเคลียร์นะคะนำมาจากอเมริกามาตั้งที่ยุโรปหรืออะไรก็ตามปูตินยืนยันว่ารัสเซียมีมากกว่านั้นหลายเท่าจะว่าขู่ก็ได้จะว่าโอ้ก็ได้นะคะแต่เขาก็บอกแล้วเขาไม่อยากให้เกิดสงครามที่มีการสูญเสียชีวิตไม่รู้จักจบสิ้นในมิติของสงครามเศรษฐกิจประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียยังยืนยันนะคะว่าบริกส์กำลังพัฒนาระบบการชำระเงินที่เป็นอิสระของตัวเองก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาชัดเจนว่าบริกส์กำลังเดินหน้าสร้างระบบใหม่ไม่เอาสวิฟต์แบบของตะวันตกนะคะปูตินบอกว่าบริกส์กำลังดำเนินการเกี่ยวกับระบบการชำระเงินที่เป็นอิสระของเราเองโดยปราศจากแรงกดดันทางการเมืองการละเมิดและการแทรกแซงจากภายนอกนี่ก็หูพึงกันไปเลยทั้งที่ประชุมนะคะว่าเมื่อก่อนมีแต่สวิฟต์เมื่อสหรัฐใช้สวิฟต์ใช้ดอลลาร์ในการ เป็นเครื่องมือต่อต้านหรือทำร้ายฝ่ายตรงข้ามก็เพ่นสิคะบรรดาสมาชิกหรือนานาชาติทั่วโลกก็มองหาทางเลือกวันนี้บริกส์กำลังเสนอทางเลือกใหม่ปูตินตำหนิสหรัฐเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะคะที่เอ่ยนามสหรัฐแบบเต็มปากเต็มคำเขากล่าวว่าวอชิงตันบอลทำลายความน่าเชื่อถือของระบบการชำระเงินและตลาดโลกที่ถูกผูกขาดโดยสหรัฐเองและโลกก็พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปสู่ระบบโลกหลายขั้วเงินดอลลาร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือไม่กี่อย่างของความยิ่งใหญ่ของสหรัฐในปัจจุบันพวกเขากำลังผลักดันผู้เล่นทางเศรษฐกิจทั่วโลกให้ถอยห่างจากดอลลาร์ซะเองปูตินกล่าวว่าเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐกำลังหดตัวส่วนแบ่งเศรษฐกิจโลกของสหรัฐกำลังหดตัวและก็เป็นเรื่องปกติที่เศรษฐกิจและการเงินโลกก็จะเคลื่อนไปสู่ระบบโลกหลายขั้วเขาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศตะวันตกที่ใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรมเพื่อรักษาความเป็นเจ้าโลกและเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและเน้นย้ำข้อที่จริงที่ว่าสหรัฐตอนนี้มีหนี้กว่า54ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันถือเป็นหนี้ต่อเศรษฐกิจโลกนะคะในข้อมูลของสหรัฐเองบอกว่าปีนี้34ล้านล้าน US ดอลลาร์แต่ปูตินพูดถึงต่อเศรษฐกิจโลกมันก้าวไปถึง54ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะประธานาธิบดีรัสเซียเลยประกาศการพัฒนาระบบการชำระเงินใหม่ที่จะไม่ถูกกดดันทางการเมืองและการแทรกแซงจากการคว่ำบาตรจากภายนอกอีกต่อไปผู้นำรัสเซียกล่าวว่าการพึ่งพาสกุลเงินในประเทศในที่สุดจะทำให้สามารถปลดปล่อยประเทศเหล่านั้นออกจากอำนาจของเจ้าโลกตะวันตกที่รู้จักกันในนามระบบBretton Woods และรับประกันความมั่นคงทางการเงินและประสิทธิภาพของตลาดที่จะสูงขึ้นอย่างยั่งยืนก็ว่ากันรายละเอียดอีกครั้งนะคะเราจะนำเสนอต่อไปจัดหนักกันทุกวันเลยนะคะสำหรับประธานาธิบดีปูตินทั้งสงครามไฮบริดของสหรัฐซึ่งตอนนี้ได้ขยายวงสู่ยุโรปแน่แล้วรวมทั้งตะวันออกกลางที่คุโชนอยู่ทุกวันลุ้นกันว่าอิสราเอลจะขยายวงมากไปกว่านี้หรือไม่ประกาศแล้วนะคะแต่ยังไม่แอคชั่นเพราะถูกดึงขาเอาไว้แต่ดูเหมือนก็จะดึงไว้ไม่อยู่คงยากที่จะหลีกเลี่ยงสงครามใหญ่ในพื้นที่2แห่งนี้นะคะทุกวันนี้เราต่างก็มีชีวิตอยู่ในสงครามโลกครั้งใหม่ที่เพียงแต่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะคะและกำลังคืบคลานความรุนแรงสูงขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางกระแสการต่อต้านสงครามของภาคประชาสังคมทั้งในสหรัฐและยุโรปค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยมีโอกาสทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีของเรานะคะที่สมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ